ครับอาจารย์อ้อนครับครับวันนี้แปลงกายมาแล้วเนาะอาจารย์แปลงกายวันพุธจากขยุดล้านตัดผมล้านตัดผมหยุดเนาะมาดูสวนเกษตรผสมผสานมาดูสวนเกษตรเนาะผสานครับแล้วตาอ้อนเนี่ยทำนา3ไร่ทำนา3ไร่เนาะครับเราเริ่มอันนี้เกษตรผสมผสานนี่มีอะไรด้วยนี่อันนี้มีขนุนขนุนเนาะแล้วก็มีผักชะอมอ๋อแล้วก็มีมะนาวเนาะมีมะนาวเออนี่มะนาวนี่ของชอบเลยมะนาวผักเพกาครับผักเพกาเนาะผักเพกาเขาเรียกผักลิ้นฟ้าอ๋ออันนี้ผักละกอต้นละกออันนี้ต้นไม้แมงลัดมะนาวมะกรูดมีครบอันนี้เดี๋ยวมันลุกมาทั้งนี้อ๋อรู้จักครับครับคนนี้ลูกอรวนคือไอ้วันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณป่านีอ๋อป่านีเนาะป่านีเป็นลูกของลุงอุ้ยครับแล้วก็เป็นพี่ชายยายบัวครับอันนี้รายงานตัวป่านีเป็นญาติกันนะเนาะอันเอ๊ะมาเก็บอะไรครับนี่ทำดอกฝักทองเก็บดอกเอาไปทำอะไรดอกฝักทองแกงอมต้มจิ้มแล้วก็แกงอมเนาะเอาไว้ไก่เขาไปทำนี่แหละต้มจิ้มโอ้ยดีจังเนาะมีทุกอย่างเลยนะกับบ้านเนาะที่นี่เริ่มทำแปลงทำแบบนี้ทำแปลงเนาะอันนี้ทำแปลงอะไรครับนี่ทำแปลงจิบปลูกหอมจิบปลูกหอมเนาะใช้ปุ๋ยยูเรียนะเนาะหอมนี่ใช้ปุ๋ยธรรมดานี่แหละใช้ปุ๋ยเขาเรียกยูเรียยูเรียใส่ไม่ได้สัมผัสเขายูเรียใส่ไม่ได้เนาะแล้วไอ้นู่นอะไรนู่นน่ะน่ะที่ปลูกน่ะข้าวโพดโอ้ลงข้าวโพดด้วยกับบ้านด้วยสบายเลยมีตรงไปซื้อเลยเนาะข้าวโพดนี่เนาะข้าวโพดผักทองครับมีทุกอย่างเลยเนาะมีทุกอย่างมีกล้วยนะครับด้านนี้ก็มีกล้วยผมชอบแต่มะนาวนี่แหละมีมะนาวจักต้นครับกันนี่มีมะนาว3ต้น20บาทเออเดี๋ยวเก็บให้สัก20บาทเด้อเดินมาเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวจะเก็บให้สัก20บาทเอามะนาวอยากได้มะนาวนี่มารู้ที่นี่เดินมาครับอาจารย์อ้อนอาจารย์อ้อนสวนผสมนี่ชอบเลยครับสวนผสมนี่ครับแล้วก็มีผักครับนี่ผักด้านนี้ผักมีผักใบ20บาทแล้วขึ้นมาเอาครับนี่เค้าเรียกมะเขือเทศครับอันนี้ผักกาดเขียวผักกาดเขียวผักกาดกวางตุ้งใช่มั้ยอันเดียวกันมั้ยกวางตุ้งกวางตุ้งก็ได้แล้วก็นี่มะเขือครับมะนาวกําลังเก็บมะนาวเก็บให้หน่อยนะครับมะนาวเออครับโอ้ยมะนาวลูกใหญ่จริงๆเลยครับเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปเลยนี่แหละครับชอบเลยครับพื้นชีวิตของบ้านนอกที่เค้าอยู่ไม่ต้องซื้อครับนั่นถ่ายดูวิธีเก็บโอ้วิธีเก็บมะนาวนะครับนี่มะนาวนั่นชื่อคุณป้านี้ป้านี้เก็บมะนาวเนาะลูกใหญ่ๆก็มีได้นั่นน่ะใหญ่ก็มีนี่กำลังอันนี้กำลังด้วยครับเอาจัก40บาทเด้อใช้40บาทไม่เป็นไรเด้อผมจ่ายให้ครับไม่เป็นไรนี่มาหลบกวนอาจารย์โอ้ยสวยครับสวยครับต้นแคต้นแคโอ้โหนี่สวนเกษตรผสมมีทุกอย่างเลยเนาะมีทุกอย่างนี่แหละครับมาอยู่ตอจวอนะครับบ้านดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีทุกอย่างอุ้ยมะนาวทำไมมันดกแค่แล้วนี่ป่านี่นี่มันไหวนะนี่มันไหวนี่ไหวได้ไหนจักปีละครับอันนี้ต้นนี่3ปีเนาะมันมีอายุนานไหมครับมะนาวนี่มันก็เรื่อยๆไปเลยจะเก็บไปเรื่อยๆเนาะดีจังรอบสองครับรอบสามนี่แหละลูกมาได้ช่วงนึงเก็บครับที่นี่พอจบแล้วมานี่ที่นี่ปิดรายการปิดรายการนะครับอันนี้เดี๋ยวมีสวนผสมหลายๆอย่างเลยครับสวนผสมเนี่ยมีทุกอย่างเลยของกินมีทุกอย่างตัวขาตะไคร้เวลาจะแกงพักธรรมชาตินี่คือดอกแค่ปลาดอกแค่ป่าเนาะดอกแค่ป่าเดี๋ยวเก็บให้ดูนี่ดอกแค่ป่าเคยเห็นไหมครับมาเก็บเองได้ดอกแค่ป่าเนาะครับอันนี้จิ้มมาร้อยนี่ต้นใหญ่นี่ใช่ไหมแค่นี่ต้นใหญ่นี่ครับนี่ดูดอกต้นใหญ่นี่แค่นี่ดอกมันเนาะเอาไปลวกจิ้มอร่อยลวกจิ้มนะครับผมจิ้มกับน้ำพริกแล้วก็ผักแค่บ้านนู่นแค่บ้านดอกขาวอันนี้ผักเกษตรผักกระถินเนี่ยมันเป็นกระถินอะไรเนี่ยกระถินใหญ่กระถินยักไงมาหายมาเดินมาเดินทางมาครับพาลงมาหน้าที่นี่ครับพาลงนาเนาะเดี๋ยวอีกช็อตเนาะลงนาอีกช็อตเนาะโอเคครับลงไปถ่ายก็บินมาตอนนี้ก็พามาที่นานะครับของอาจารย์อ้นมีกอไผ่พร้อมมีกอป๋า
นี่ทุกอย่างเลยเนาะธรรมชาติสุดยอดเลยครับดูน้ำบิงหน้าตะอ้อนที่ทำสามไหลเดินไปดูอันนี้บิงหน้าเดินไปดูครับเดินลงไปได้ไหมถอดรองเท้าอันนี้มาเดินมาต้องถอดรองเท้าเดี๋ยวนี้ต้องมีหนังมันลงน้ำอ๋อมันต้องลงน้ำนี่อ่ะวันนี้ไหนๆลุยก็ต้องลุยกันแหละลุยกันลุยกันรองเท้าหายไหมนี่วางไว้นี่หายไม่หายเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้แหละเดี๋ยวขึ้นมาครับใช้มีดถางหญ้านะครับผมถางหญ้านี่ทำอะไรครับถางหญ้านี่ทำความสะอาดที่เอากากข้าวเหนียวดำลงมาดำก็เลยต้องมาถางนี่เนาะข้าวเหนียวเขากำทำวันที่16เมษายนนี่แล้วก็มาถึงวันนี้มันกำลังคิดตังทองครับมาเดี๋ยวลงมาครับนี่ทุ่งนาจริงๆเลยนะครับครับอาจารย์อ้อนกับอีกบทบาทหนึ่งของเกษตรกรวิธีดำลองดำทดลองดูนี่ทดลองดำเนาะดำนากับปักจิ้มปักจิ้มโอ้ยถ่ายทุ่งนาครับถ่ายทุ่งนาที่สวยสวยงามลุยน้ำกันแล้วครับตอนนี้ลุยน้ำกันโอ้ยกล้องก็ลงน้ำแล้วครับตอนนี้ครับดับฝาเราได้เตาสายเนี่ยเอาสายมาดับเตาสายเอาสายมาโอ้โหลึกครับนี่ถึงหัวเข่าผมเลยแหละครับน้ำนี่อันนี้เป็นถึงหัวเข่าของตะอ้อนส่วนตัวครับนี่ของส่วนตัวนะครับของตะอ้อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อนสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูว่าอันนี้เป็นวิธีการทำแบบต้องนี่มาดักป่านี่ตรงนี้บอนดักป่าป่าไหลแล้วก็รอบมันถูกเต่าเวทนามันตายนี่เลยจับเลยไม่ดักเต่าเลยไม่ดักเราไม่ได้ดักเต่าเนาะเต่ามันตายมันถูกรอบน่าสงสารไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนาะเราดักเอาไว้แล้วเรามีใดมาดูเนาะทีนี้เรามาดูว่าอันนี้คือการทำนาแบบไถ่กรบครับลงทุนประมาณนาปีนี้ทั้งหมดเนี่ยครับลงทุนประมาณไถจ้างไถ800ครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์นนท์ทีนี้เจ้าครับเห็นไหลลงมาแล้วครับโอ้ยยาวเลยนะครับผมยาวเลยนี่นั่งครับเจอกันกับอาจารย์อ้อนแล้วนะครับอาจารย์อ้อนเนี่ยนี่คือทุ่งนาอันนี้3ไร่นี่ของอาจารย์3ไร่3งานบวกข้างบนครับแล้วลงทุนเท่าไหร่ไร่เท่าไหร่อันนี้วิธีทํานี่ลงทุนคือเราจ้างไถเนี่ยมดบิ่งนี่800ไถ2ที่ 1,600 ไร่ละ800 3ไร่3ไร่นี่ไร่ละ200แต่ว่า600 62 12 63 18คือหมายความว่า3ไร่นี่มัน1,800 บาทไถ2ทีไถ2รอบเนาะแล้วก็รอบที่2เนี่ยเอาเม็ดเมล็ดข้าวมาหวานพอเอาเมล็ดข้าวมาหวานแล้วก็หวานวันที่16เมษายนครับ2562ครับแล้วก็มาถ่ายดูเดือนวันที่14สิงหาน้ำฝนตกวันที่14สิงหาฝนตกใส่ครับแล้วจนกระถึงวันนี้วันที่20เท่าไหร่23 25 25กันยา2562ใช่สภาพที่ลงทุนตอนนี้คือ8324ลงทุน 2,400 จะได้ข้าวขนาดนี้โดย 2,400 บาทครับ 2,400 บาท 2,400 บาทแล้วถ้าผลผลิตออกมาจะได้กี่ถุงครับประมาณ1ตันได้ประมาณ1ตัน1ตันนี่ 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละกี่บาทกิโลละ15บาทข้าวหอมมะลิอันนี้เราทำข้าวหอมมะลิเนาะครับผมนั่นกี่ลาละ15บาทมาตรงนี้มาเจอตรงนี้เลยนี่ตันได้ถามตันนึงกี่อยู่นี่นี่เอากระรูเอาเธอมาได้หลายตันอยู่นี่นั่งตรงนี้ตันกว่าดิ่งนี่น่ะตันกว่าเนาะประมาณนั้นเอานั่งลงนี่คือคุณยายเฝ้านาครับนี่เฝ้านาเนาะหันมาคุณยายเฝ้านาเนาะจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือคุณยายนี่เป็นป้าของผมเองเป็นป้าเนาะเป็นลูกของลุงอุ้ยครับเป็นลูกของลุงอุ้ยลุงอุ้ยเป็นพี่ชายยายบัวครับคอยมาเฝ้าอยู่ก็นาอย่างเดียวเลยนี่ครับทีนี้เวลาทำนี่เราก็ทำอย่างนี้นะดูนะครับสมมุติยายดูนะเวลาผมมานาผมก็ถางอย่างนี้ต้องถางตลอดนะอย่างนี้นี่
ถังให้มันเตียนไม่ให้มีวัชพืชลงไปในนาอืมทำอย่างนี้มันเกี่ยวกับยานี่เนาะก็อันนี้เราทำเพื่อชีวิตทำใช่ที่มีปัญหากันน่ะเห็นเขาใช้ยาที่ฆ่าหญ้าฆ่าอะไรเราไม่ใช้เราไม่ใช้นะครับอันนั้นจะเป็นพิษด้วยเป็นพิษต่อคนด้วยเราถอนเอาอ่านี่เราทำอย่างนี้ครับนี่ทำให้มันสวยงามครับมาอยู่ตจว.ก็ต้องทำอาชีพเสริมนะครับผมนี่สองตันมีอยู่ตรงอื่นมีอยู่นี่เราคิดตันเดียวพอใช่ไหมเหลือกำไรแบบสุทธิเลยเนาะเผื่อเวลาจ้างเกี่ยวด้วยใช่ตอนเกี่ยวนี่ก็ต้องจ้างรถนี่จ้างรถละไล่ละ500ไล่ละ500แต่ถ้าจ้างคนล่ะอันไหนคุ้มกันวันละ300มันไม่คุ้มนะเดี๋ยวนี้เขาจ้างรถจ้างรถแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันหล่นมันตกมันหล่นตอนที่มีน้ำปนนี้มันเสร็จนี่เป็นวิธีถางหญ้าครับหนาอยู่เนาะเขาหนาอยู่เนาะเต็มหน่อยได้ปีนี่แหละอืมครับดีครับดีแล้วนี่ของใครเราฟังนี่คือล่วงแล้วนี่อันนี้เขาทำข้าวกอขอเขากอขออ๋อกอขอนี่ขอทำอะไรเขาเรียกโอ้ไม่ใช่เขาเรียกเขาใช้นาดเขาใช้นาดอันนี้เขาเรียกเขาใช้นาดราคามันจะต่างกันไหมนี่อันนี้กิโลแปดบาทอ๋อราคาต่างกันครึ่งนึงครับต่างกันครึ่งนึงอืมทีนี้เขาใช้นาดเนี่ยเขาทำแล้วทำไมอาจารย์อ่อนไม่ปลูกข้าวเหนียวซะข้าวเหนียวกำลังแพงนั่นแหละกำลังจะมาลงเอาข้าวเหนียวมาลงเนาะครับเอาจบแล้วขนาดนี้ครับก็ขอบคุณมากครับมาดูวิถีชีวิตของอาจารย์อ่อนกันงาอีกรูปแบบนึงนะครับขอบคุณทั้งอาจารย์กันงาและคุณป้านะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับครับตอนนี้ก็คุณป้าก็พามาดูบ่อป่าเด้อนี่ที่เป็นสวนผสมก็จะมีครบสูตรเลยเนาะครบสูตรเลยมีทุกอย่างตอนนี้มีบ่อปลาครับลงปลาอะไรครับอันนี้ปลาตะเพียนปลานิ่นปลาตะเพียนปลานิ่นมันตะเพียนมันมีก่างหลายอ่ะมันจะดีไหมขายได้ดีอยู่ขายได้ดีอยู่นี่แล้วมันขึ้นมันโตเร็วนี่ปลาดาโตเร็วดาอ๋อปลาตะเพียนถ้ากับปลานิ่นเนี่ยร้อยดำปีไอ้ปลานิ่นกับปลาตะเพียนไหนมันเลี้ยงยากกว่ากันคือกันง่ายคือกันนี่ง่ายคือกันเพราะมันกินพืชอ๋อมันกินพืชเนาะเราไม่ได้ใส่กากอาหารหรืออะไรหรือปล่อยมันธรรมชาติกากอาหารมันก็มาใส่มีพวกอาหารก็มาโรยที่แล้วอ๋อมาโรยเนาะมาโรยหนุ่นมันพุดไอ้อู้กว้างเหมือนกันเนาะนี่เนาะเนื้อที่เท่าไรครับอันนี้กี่งานครับยังบ่อนี่ไม่รู้เมื่อนี่มันหาอะไรสองงานหาอะไรสองงานเนาะที่บ้านมากเนี่ยนี่ก็จะเป็นงานน่ะเนาะงานกว่าแล้วมั้งงานกว่าแล้วนี่งานกว่าแล้วเนาะตรงนี้เนาะกว้างอยู่ดิงานก็กว้างอืมนี่มาครับมีปลาหลายอย่างเนาะได้เก็บตอนไหนนี่ได้เอาคืนขายคืนอะไรเอากินเรื่อยไปอ๋อเอากินเรื่อยไปเนาะได้กินเรื่อยไปกินอ๋อเลี้ยงเลี้ยงไว้กินไม่ได้ขายหรอกเนาะเลี้ยงไว้กินโอ้ดีครับอย่างนี้ก็มีต้องไปซื้ออะไรเนาะไม่ขายหรอกคนนั้นเนาะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาดูสวนผสมนะครับนี่ครับอุ้ยสุดยอดบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็มีบ่อปลาสวนผสมโอ้ยเป็นความฝันของผมเลยแหละอยากมาอยู่อย่างนี้แหละก็ตั้งแต่ครับเห็นตั้งแต่ไอ้เลี้ยงลูกชายคนโตนู่ครับตาผมก็ตาครับตาก็84แล้วตอนนี้ก็14แล้วไอ้นายมันก็40กว่าปีแล้วเนาะครับ39ปีแล้วครับอาจารย์อ่อนกันงานี่ต้นไรอาจารย์อ่อนนี่ไหนครับต้นสแกนี่อันนี้เขาเรียกต้นสแกเป็นยาฆ่าพยาธิโอ้ยเมล็ดสแกถ่ายพยาธิดีถ่ายพยาธินี่เขาเอาไปทำยังไงล่ะเอาไปแล้วก็บดแล้วก็ทอดใส่ไข่แล้วก็กินตอนท้องว่างอ๋อสแกแก่ท้องเสียก็ได้ยอดแม่ท้องเสียก็ได้อ๋อยอดสะแก่นี่ก็เม็ดสะแก่นี่นี่ๆๆเป็นดอกไม่ทั้งนู่นก็ใช่เนาะสะแก่แก่ต้นสะแก่ดอกสะแก่เม็ดมันไปทำยาฆ่าพยาธิอ๋อเม็ดทำยาฆ่าพยาธิต้องถูกมั้ยต้องถูกมั้ยตอนถอดก็ไข่แก่เอาตะเม็ดไหนมันอ๋อเอาไม่ไปถึงไหนนี่มันลงไปเองมันครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับทั้งอาจารย์อ้นและคุณป้าเคยเห็นมั้ยครับ
พราะตำหยานมันอยู่บนต้นแค่น่ะอยากกินไหมตำหยานตำหยานใช่ไหมตำหยานไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอยู่เออเอาอย่างนั้นครับไปรบกวนเปล่าๆขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ